สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ใกล้จะถึงนี้นะครับขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการให้จังหวัดต่างๆไปสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้ง107แห่งทั่วประเทศและคัดเลือกวัดนะครับที่จะทำพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณีครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงการเตรียมการนะครับพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าขณะนี้ในส่วนของจังหวัดได้เตรียมการสำรวจแหล่งน้ำทั้ง107แหล่งใน76จังหวัดนะครับไม่รวมกรุงเทพมหานครเนี่ยสำรวจเรียบร้อยแล้วตามโบราณราชประเพณีและความสำคัญพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ปรับภูมิทัศน์แล้วก็คัดเลือกวัดที่จะทำพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพระราชพิธีลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพลเอกอนุพงษ์กันดูครับครับในขั้นนี้ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการในส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องแรกคือเรื่องของบริเวณได้สำรวจนะครับแล้วก็ได้เตรียมการความเรียบร้อยของแหล่งน้ำนะครับซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณีแล้วก็ตามความสำคัญของพื้นที่ก็มีแหล่งน้ำทั้งสิ้นนะเฉพาะใน76จังหวัด107แหล่งน้ำนะครับก็มีทั้งบางจังหวัดก็มีแหล่งเดียวบางจังหวัดก็มี 2-3-4 แหล่งนะครับรวมแล้ว107แหล่งขณะนี้ได้ดูแลเรื่องภูมิทัศน์ความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมการในเรื่องสถานที่ที่จะทำพิธีพรีกรรมตักน้ำรวมทั้งพื้นที่วัดที่จะทำการทำพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ได้มีการเตรียมการไปแล้วครับ